ุณเห็นภาพใดก่อนในแวบแรกมันวัดนิสัยที่ซ่อนอยู่ลึกๆในตัวของคุณได้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีภาพปริศนามาให้ทุกท่านได้ทดสอบกันอีกแล้วค่ะการทดสอบแบบจิตวิทยาคุณมองเห็นอะไรจากการสำรวจครั้งแรกมันสามารถวัดนิสัยที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณได้ A. ผู้หญิง B. ร่างกาย C. นก D. หาดทรายถ้าคุณเลือก A. ผู้หญิงคุณรักความอิสระชอบความท้าทายเป็นคนแบ่งแยกอย่างชัดเจนชอบให้คนอื่นเชื่อมั่นและไว้วางใจตนเองเกลียดการเล่นเกมถ่ายใจที่มักจะวางแผนให้เราตกหลุมพรางเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายความคิดละเอียดอ่อนไม่ช่างจดจำความแค้นเป็นคนสองบุคลิกเป็นคนอารมณ์สุดขั้วปรารถนาให้คนอื่นเข้าใจแต่จะไม่ขอร้องให้มาเห็นใจมองแวบแรกก็รู้ว่าคนอื่นจริงใจหรือไม่ชอบที่จะมีความรักเป็นคนเงียบๆแต่พอมีความคิดเห็นก็แสดงออกมาให้ความสำคัญกับความประทับใจในครั้งแรกที่เห็นถ้าคุณเลือก B เรือนร่างคุณเป็นคนเก็บกดความทุกข์ไว้ในใจหวังอยากให้คนอื่นปลอบใจเพื่อจะได้มีความรู้สึกว่าปลอดภัยคุณเป็นคนโรแมนติกเอาใจใส่คนอื่นเป็นห่วงเป็นใยคนที่คุณรักเป็นคนที่มีความลับมากมายเป็นคนช่างฝันหวังให้คนอื่นมาเข้าใจชอบทำเหมือนเป็นคนเข้มแข็งสุขุมเพื่อให้คนอื่นมองดูคุณไม่ออกดูจากภายนอกเป็นคนนิสัยเด็กแต่ภายในจิตใจลึกๆแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่กลัวจะโดนคนอื่นละเลยเป็นห่วงคนอื่นแต่ไม่ชอบแสดงออกหากพบเจอเรื่องที่ทำให้ดีใจจะพูดไม่หยุดหากเจอเรื่องเศร้าก็จะหลบซ่อนตัวนั่งร้องไห้คนเดียวถ้าคุณเลือก4นกคุณกลัวการพัดพลากลาจากชอบทำตัวร้อนๆหนาวๆจนคนอื่นไม่กล้าเข้าใกล้เป็นคนเงียบแม้ว่าภายในใจจะมีความคิดที่ว้าวุ่นร้อนรนคุณยังเป็นคนที่มีเหตุผลมากและสงบรักศักดิ์ศรีมากถึงแม้ในใจจะเสียใจมากแค่ไหนแต่ก็ไม่แสดงออกมาให้คนอื่นได้เห็นเป็นคนชอบแอบรักคนอื่นช่วยเหลือเขาถึงแม้เขาจะไม่รักเราก็ตามไขว่คว้าหาความสมบูรณ์แบบไม่ว่าเรื่องอะไรก็ทำให้ดีที่สุดในใจเป็นคนมีเมตตาใจดีเป็นคนที่เกี่ยงข้างคนรักและเพื่อนเสมอรักความอิสระชอบความท้าทายเป็นคนมีความลับมากมายซ่อนอยู่ในใจชอบแบ่งปันให้เฉพาะเพื่อนที่สนิทมากเท่านั้นถ้าคุณเลือกดีชายหาดเป็นคนโกรธบ้าคลั่งแต่ไม่น่ากลัวเท่าตอนที่เงียบงันนิ่งเงียบเป็นคนดูลึกลับมีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ชอบเก็บตัวทำให้เป็นที่สนใจของคนอื่นมากมีการตอบสนองความรู้สึกที่ดีชอบทำตัวเหมือนเข้มแข็งทำให้คนอื่นมองดูคุณไม่ออกชอบทำตัวสุขุมต่อหน้าคนรักเก่าแต่กับคนรักจะแสดงออกด้วยความรักและความรู้สึกดูเป็นคนมีความแข็งแกร่งหมายเหตุทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ